ไปดูไอดินโฮมสเตย์นะคะจะเป็นหมูชะมวงนะคะเป็นอาหารขึ้นชื่อของจันทบุรีมันโซนที่1นะคะไอดินเขาก็จะมีทั้งหมด3โซนด้วยกันนะคะทุกคนคือผับออร์บิทอะทุกคนมันจะมีทั้งโซนด้านหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็โซนด้านในพิมพ์พิมพ์ไดอารี่ค่ะไฮไฮสวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกคนกลับมาพบกับพิมพ์พิมพ์ไดอารี่เลยค่ะเดี๋ยวคลิปนี้เปียจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปดูไอดินโฮมสเตย์นะคะที่จังหวัดจันทบุรีอยู่ที่อำเภอแหลมสิงห์นะก็จะเป็นโฮมสเตย์ที่มีทั้งแบบบุฟเฟ่อาหารกิจกรรมที่พักคือรวมทุกอย่างนะคะมีทั้งหมด2ราคาด้วยกันก็คือจะมีราคา 1,500 บาทเนาะอาหาร2มื้อก็คือมื้อเย็นกับมื้อเช้าแล้วก็ราคา 1,700 บาทนะคะอาหาร3มื้อเที่ยงเย็นแล้วก็เช้าก็ไปดูกันว่าจะเลิศขนาดไหนไอดินเนี่ยเขามีคาเฟ่ด้วยนะคะทุกคนนี่เรียกได้ว่าคือมาที่เนี่ยครบจบทุกอย่างในที่เดียวแทบจะไม่ต้องออกไปไหนเลยแล้วก็เขาจะพาเราไปดูเหี่ยวแดงเลยจะมาจันทบุรีต้องไปดูเหี่ยวจ้าไปกันเลยพอเรามาถึงนะคะก็จะมาเจอคาเฟ่ก่อนเลยนี่ดีมากไปค่ะทุกคนนี่ไอดินคาเฟ่ว้าวดูเมนูไฮไฮดูเมนูนะคะบรรยากาศดีชิมแง่มอร่อยไหมช่ำๆไปค่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงครึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโรงอาหารเวลาทานอาหารแล้วก็มาทานที่นี่นะคะเป็นแบบบุฟเฟ่เนาะทั้งมื้อกลางวันแล้วก็มื้อเย็นแล้วก็มื้อเช้าเลยนะคะนี่ส้มตำอันนี้ก็จะเป็นหมูชะมวงนะคะเป็นอาหารขึ้นชื่อของจันทบุรีมาจันทบุรีก็คือต้องกินเด้อน้ำดื่มก็จะเป็นแบบบริการตัวเองนะคะแล้วก็บุฟเฟ่เหมือนกันสามารถมากดได้ตลอดเลยทั้งวันนี่ก็มีน้ำอัดลมน้ำเปล่า
เอาเพื่อนๆที่ทานข้าวเที่ยงเสร็จนะคะก็มีนี่เลยบริการน้ำแข็งใสนะคะแล้วก็ถ้าเป็นมื้อเย็นก็จะมีนี่บุฟเฟ่เบียร์นะคะเวลา6โมงถึง2ทุ่มจ้ะนี่ก็จะเป็นโซนที่1นะคะไอดินเขาก็จะมีทั้งหมด3โซนด้วยกันนะคะทุกคนอันนี้เป็นโซนที่1สามารถเล่นเครื่องเล่นได้หมดเลยมีซิปไลน์ด้วยนะคะมีซิปไลน์ด้วยแล้วก็ก่อนที่เพื่อนๆจะลงเล่นน้ำก็ต้องไปสวมนี่เลยชูชีพทุกคนนะคะเพราะว่าเป็นกฎระเบียบของที่จังหวัดจันทบุรีว่าลูกค้าทุกคนที่มาเล่นน้ำนะคะก็ต้องสวมชูชีพเพื่อความปลอดภัยนะคะโอ้โหตาก็คือไม่ไหวแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าเมื่อคืนอ่ะหนักมากที่ออร์บิทนะคะในเมืองจันทร์แล้วก็เมื่อกี้พาไปดูบ่อแรกแล้วนะคะบ่อที่1เดี๋ยวคราวนี้เป้จะพาเดินไปดูบ่อที่2นะคะทุกคนบ่อที่2อันนี้บ่อ1นะคะคราวนี้บ่อที่2ก็มาฝั่งนี้อยู่ติดกันเลยนี่อันนี้ก็จะเป็นสไลเดอร์แฝด2อันคู่กันนะคะทุกคนก็จะมีเครื่องเล่นเหมือนกันเลยอากาศไม่ร้อนเลยนะสำหรับตรงนี้ก็จะเป็นบ่อที่3นะคะก็จะมีสไลเดอร์แล้วก็เครื่องเล่นทั้ง3โซนเลยนะคะทุกคนแล้วก็นี่เลยเขาทำมุมถ่ายรูปใหม่เพื่อรับนักท่องเที่ยวนะคะนี่ตรงนี้ก็จะมีห้องน้ำแล้วก็นี่เลยมุมถ่ายรูปใหม่ที่บอกนะคะทุกคนน่ารักชะฟิลบาหลีบาไซเนาะพัทยานี่มีความมีพ็อปมีเอยให้นะผลไม้นี่ฟินไหมชิลเลยเหรอเนี่ยมากันค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนชุดกันนะคะก็จะพาเพื่อนรูมทัวร์ไปด้วยสำหรับที่พักที่นี่นะคะก็จะมีทั้งหมด4โซนด้วยกันจะเป็น A B C และ D นะคะก็ที่เราพักครั้งนี้ก็จะเป็นในโซน A นะคะทุกคนเข้ามาดูเลยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ำส่วนห้องนอนนะคะก็จะนอนตั้งแต่4คนขึ้นไป6คนแล้วก็จะมีหลังใหญ่สำหรับ10คน15คนได้เลยนะคะไปดูเหยี่ยวกันต่อไปนะคะเปี้ยก็จะพาทุกคนเนี่ยไปดูเหยี่ยวนะคะมาที่จันทบุรีก็ต้องไปดูเหยี่ยวแดงนะคะทุกคนเขาก็จะมีรถแบบนี้เลยมารับพวกเรานะคะเพื่อไปที่แพคราวนี้เวลาขึ้นรถนะคะก็ช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกาก็คือบ่าย3นะคะบ่าย3ถึงบ่าย3นิดๆเนาะเราจะใช้เวลาในการเดินทางแล้วก็ล่องแพรวมทั้งสิ้นนะคะประมาณ2ชั่วโมงค่ะเราก็จะกลับมาที่พักนะคะเวลา 5:00 นแล้วก็เดี๋ยวเรามาเล่นน้ำกันที่ที่พักนะคะมีทั้งกิจกรรมซิปไลน์นะคะโอ้ยคือสนุกมากๆเลยค่ะเพื่อนๆไปกันเลยค่ะเราจะมาทำอะไรกันที่นี่คะมาล่องแพเปียกกันมาล่องแพเปียกกันนะคะเรามาดูอะไรครับมาดูเหยี่ยวครับมาดูเหยี่ยวนะคะเหยี่ยวสีอะไรครับเหยี่ยวสีดำมันน่ะมันน่ะถึง
ลาอาหารเย็นของเรานะคะนี่เลยที่บอกไว้ว่ามีบุฟเฟ่เบียร์นะจ๊ะมีสุดหล่อรอกดเบียร์ให้อยู่ตรงนี้เบียร์ก็จะถึงเขาก็จะจัดเซตไปให้เรานี้เลยนะเพื่อนๆคือปลาเขาบอกว่าทอดใหม่ตลอดนะคะนี่อันนี้เมนูทุกอย่างคือเติมได้ตลอดนะคะโอเคนะคะตอนนี้เราก็มาจะเป็นเวลาช่วงอาหารเย็นแล้วนะคะหลังจากที่พวกเราเนี่ยไปเล่นน้ำไปดูเหี่ยวกันแบบยมๆแต่ว่าบอกเลยว่าสนุกมากนะคะก็มาที่ห้องอาหารเริ่มรับประทานนะ6 โมง 5 โมง 6 โมงเนี่ยมาได้เลยนะคะแล้วก็มาดูอาหารกันนะหรือว่าแม้กระทั่งใครที่อยากที่จะลงโชว์พลังเสียงโชว์พลังเสียงนะคะก็สามารถนี่ที่นี่มีคาราโอเกะด้วยนะคะที่เขาร้องอยู่เนี่ยเพื่อนมาได้เลยนะคะก็เดี๋ยวไปดูอาหารกันจ้าเดี๋ยวเปรี้ยวให้ดูไซส์ของกุ้งผมไม่เล็กนะคะแล้วผมเล็กไหมครับไม่เล็กขายของแล้วใหญ่มากจิ้มอยู่นี่ค่ะว้าวโอ้ เป็นไงเด็ดนี่สดลายเสือนะคะทุกคนก็คือถ้าเป็นไซส์เนี้ยที่ตลาดที่ไปดูโลละประมาณ900 ถึง 1,000นะคะใช่แต่ที่นี่ก็คือบุฟเฟ่จ้ะกินได้ไม่อั้นเติมได้ไม่อั้นนะคะว้าวเป็นไงคะกุ้งอร่อยละมุนมากเลยละมุนเนื้อกุ้งเป็นไงแน่นเนื้อแน่นมากมันจะมีทั้งโซนด้านหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็โซนด้านในด้านในก็จะเป็นแบบเหมือนมีกึ่ง2ชั้นมีชั้นลอยเดี๋ยวพาไปดูค่ะน้องสาวก็รอเราอยู่แล้วนะคะนี่ก็จะเป็นออร์บิทนะทุกคนก็คือวัยรุ่นจันทบุรีก็คือต้องมาที่นี่นะคะคือโซนนี้เขาจะเรียกว่าปิดบาร์นะคะทุกคนนี่ก็มีโซนที่เป็นผับอยู่ด้านในเดี๋ยวเราเข้าพาไปชมอีกทีนึงเนาะก็ดูกันหน่อยแล้วกันนะหนูสาวแล้วมันมีร้านคาราโอเกะข้างในนี่เข้าไปข้างในคือลึกลับมากแล้วก็คือจึ้งเป็นห้องคาราโอเกะ VIP มาลองจ้ะหม
morning นะคะทุกคนสำหรับเช้านี้เปี้ยก็จะพาเพื่อนๆเนี่ยไปดูอาหารเช้าไปทานอาหารเช้ากันนะคะสำหรับที่นี่อาหารเช้าก็จะเป็นบุฟเฟ่อีกเช่นเดียวกันนะคะมีหลากหลายด้วยเพื่อนๆมีทั้งข้าวต้มปลานะคะข้าวผัดหรือว่าเป็นพวกเบรคฟาสต์เนาะก็เป็นไส้กรอกต่างๆเนาะแล้วก็จะมีพวกชากาแฟขนมปังบริการด้วยนะคะแล้วก็มีทีเด็ดคือผัดไทยผัดเส้นจันทร์นะทุกคนซึ่งอร่อยมากนะคะก็ไปกินกันเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสำหรับทริปเนี่ยไอดินโฮมสเตย์2วัน1คืนนะคะสำหรับเปรี้ยวนะเปรี้ยวว่าคุ้มมากๆเลยนะคะในราคาสำหรับอาหาร2มื้อนะคะ 1,500 บาทแล้วก็อาหาร3มื้อ 1,700 บาทต่อคนคือมันรวมทั้งอาหาร3มื้อเลยนะสำหรับเปรี้ยวอ่ะ3มื้อแล้วก็ที่พักแล้วก็กิจกรรมนะคะไปดูเหยี่ยวดูเอยอะไรอย่างเงี้ยเอาตรงๆคือคุ้มมากสำหรับเปรี้ยวอ่ะจริงๆนะแค่เอาง่ายๆแค่กุ้งลายเสือก็คุ้มสุดๆแล้วนะคะเพราะว่าเปี้ยวไปเดินดูตลาดไปเดินตลาดแถวเมืองจันทน่ะเห็นกุ้งลายเสือไซเนี้ยนะคะราคากิโลละ 1,000 บาทเลยเบื่อๆแค่กินกุ้งแบบจุกๆปูจุกๆเราก็คุ้มแล้วนะคะโอเคถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเปี้ยวด้วยนะคะไปติดตามกันว่าในคลิปหน้าเปี้ยวจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปจอยไปม่วนที่ไหนอีกสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้า